สวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องตลกให้เธอฟังเมื่อกี้เดี๋ยวฉันจะมีเรื่องจะเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนๆฟังนะคะฉันจะเล่าเรื่องตลกให้นะคะเพื่อนๆฟังเมื่อกี้ฉันเจอลุงอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ50 กว่าอยู่ข้างล่างคอนโดนะคะฉันเจอผู้ชายมีอายุอยู่คนหนึ่งนะคะแล้วเขาว่าก็เห็นฉันทุกวันเพราะว่าเราอยู่คอนโดเนี่ยอยู่ใกล้กันนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะไม่เอาแบบบ่ายนะคะอีดอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะถามเพื่อนๆนะถามทุกคนเลยโค้ชไม่ได้เปิดแอร์เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะสำคัญมากกับชีวิตนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาเยอะๆก่อนเดี๋ยวขี้เกียจเล่าหลายรอบเดี๋ยวมัดผมก่อนอุ้ยเมื่อกี้นะคะดิฉันได้เจอผู้ชายมีอายุอยู่คนนึงนะคะอายุประมาณ50 กว่าๆนะคะแถวบ้านเนี่ยเรียกว่าแก่มากแล้วก็แก่เลยอ่ะแก่มากๆอ่ะนะคะแถวบ้านฉันเนี่ยนะคะแถวบ้านเนี่ยถ้าผู้ชายอายุ50 กว่ารุ่นเนี้ยถ้าเด็กๆ เขาเจอเขาจะเรียกว่าคุณตานะคะไม่งั้นก็เรียกคุณลุงนะคะเรียกคุณตาคุณปู่เพราะแถวบ้านเหนือทางเหนือเรียกว่าพ่อยายทีนี้นะคะเอาหรือยังเริ่มได้ยังเริ่มได้ยังเริ่มได้ยังจะให้เริ่มไหมคะเริ่มแล้วบอกนะจะได้เล่าทีเดียวอีดอกเดี๋ยวมานั่งถามกูอีกเริ่มได้ยังจะให้เริ่มได้ยังป้าอุ้ยนะแถวบ้านพี่แจ็คเรื่องป้าอุ้ยอายุ50 กว่าแล้วแก่แล้วนะคะลงพุงนะคะอ้วนนะครับอ้วนลงพุงนะคะแล้วก็หน้าเหมือนลิงลพบุรีหัวเล็กๆเหมือนลิงลพบุรีนะคะเอาหรือยังคะเอาแล้วนะนะเอาแล้วนะเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มมาฉันเจอลุงอยู่คนนึงอยู่ข้างล่างคอนโดฉันเจอทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยอีลุงก็ไม่เคยทักฉันเลยไม่เคยทักก็แค่ทักทายว่าสบายดีไหมแค่นั้นแต่วันนี้นะคะอีตาลุงนี้นะคะอีลุงมหาภัยเขาเจอฉันนะคะข้างล่างคอนโดเขาถามว่าคุณแจ็คครับคิ้วคุณแจ็คเนี่ยเป็นอะไรเขาเขียนยังไงเหรอครับคิ้วคุณแจ็คเนี่ยต้องตีกรอบก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยๆแล้วก็เอาสีมาทาให้มันเข้มๆทีเดียวใช่ไหมครับเขาถามฉันแบบนี้นะคะฉันก็งงกงเต็กอีดอกผู้ชายมีอายุมาถามคิ้วฉันเขาถามว่าคุณแจ็คครับคิ้วคุณแจ็คอะตีกรอบก่อนแล้วค่อยตีกรอบก่อนแล้วค่อยทาให้มันดำๆเลยใช่ไหมครับหรือคุณแจ็คมีบล็อกหรือมีพิมพ์เอาไว้หรือเปล่าครับฉันงงมากนะคะกับคำถามที่ลุงถามอ๋อแล้วอีกเรื่องนึงครับขนตาคุณแจ็คเนี่ยทำไมมันยาวแล้วมันงอนอย่างนั้นนะครับหนักไหมครับกูไปไม่เป็นเลยดอกมาแล้วลุงเขาบอกว่าตอนแรกผมก็ดูคุณมาสักระยะหนึ่งว่าคุณไปสักคิ้วถาวรมาหรือเปล่าก็ไม่เห็นมันหลุดสักทีผมก็ว่าไม่ได้ใช่สักคิ้วถาวรคุณไม่ได้ไปสักคิ้วถาวรใช่ไหมครับโอ้โหคุณแจ็คไปสักคิ้วถาวรมาใช่ไหมครับบอกไม่ได้สักค่ะกูงงมากกูเดินกลับบ้านไม่ถูกกูห้องกูอยู่ไหนกูยังจำบ้านเลขที่ห้องกูไม่ได้เลยถามกูขนาดนั้นอ่ะกูไปไม่เป็นเลยเหงื่อกูออกเต็มตัวเลยอ่ะแม่อีดอก
แล้วอีตาลุงนะหุ่นกับคิงคองอีดอกลงพุงอ้วนน่ะกูนี่ไปไม่เป็นจริงๆเลยพี่ตอบไงฮะพี่ตอบยังไงพี่ก็ตอบว่าอีดอกไม่จริงอ่ะพี่ก็ด่าว่าอีดอกพี่ก็ด่าว่าอย่างเงี้ยด่าลุงเขาอ่ะอีดอกกล้าถามอ่ะเขาบอกว่าผมก็ตั้งแต่ผมเห็นคนอื่นมาทั่วไปไม่มีใครเขียนคิ้วเหมือนคุณแจ็คเลยครับดำหมดเลย อีดอกกัดกูเก่งมากไม่จีบพี่หรือเปล่าไม่จีบถ้าจีบจะไม่เป็นแบบนี้ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันตกมันตกมันปี้หนูว่าฉันก็ไม่เข้าใจเป็นมึงจะแทรกแผ่นดินหนีไม่อีดอกเหงื่อกูออกนะแล้วอีลงนี่นะอีลงเนี่ยนะคะปากมันปากมอมมากนะคะจะเล่าให้ฟังไอลงมาผาภัยนะไอลงก็ใช้ย่อยอีดอกลงพุงป่องอีดอกแล้วหน้านะเหมือนลิงลพบุรีอมฮอนกูเนี่ยกูเริ่มใหม่ดีกว่าเริ่มคิวใหม่อ่ะซื้อคอนโดแถมน้ำตกกูก็ว่ากูดีอยู่ในอีคอมมึงว่าไงบ้างอ่ะแล้วขนตาเขาบอกว่ามันงอนมากเลยนะคุณแจ็คหนักไหมน่ะขนตาหนักไหมครับคุณแจ็คพูดว่าว่าเขาจีบพี่แหละแต่ว่าเขาจีบสาวไม่เป็นไงเขาก็เลยทักจุดเด่นของพี่ไปเขาเขียนยังไงว่าคิ้วน่ะมันเหมือนตักไหมมันอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ต้องเขียนเส้นที่มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าบางกว่านี้ความหนาความเข้มบางกว่านี้แต่เส้นมันต้องใหญ่กว่าเดิมเส้นใหญ่กว่าเดิมให้มันอ้วนกว่าเดิมใช่ให้มันเป็นสตอรี่อ่ะโอเคอันนี้เหมือนทรงนางงามยุคก่อนยุคยังไม่มีเวทีอ่ะนางงามไม่มีเวทีกูอายมากนะคะอีลุงก็ถามกูอย่างเงี้ยลุงข้างบ้านกูถึงว่าอีดอกไม่มีเมียแก่แล้วนั่นลุงอ่ะหน้าตาเป็นไงบ้างพี่หน้าตาเหมือนลิงอมฮอนเขาก็จีบพี่เอาปะไม่เอาทำไมอ่ะพุงใหญ่ขนาดนั้นวันหลังจะถ่ายให้ดูกูจะแก้ยังไงนะคิ้วเนี่ยเอายังไงกับมันดีวะพรุ่งนี้กูจะโทรให้นะช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้กูใหม่ก่อนอีดอกทำไมอ่ะพี่จะไปเจอเขาอีกอ่ะนี่ก็เจอลุงอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าขนตาหนักไหมอันนี้ขนตาเหรอทำไมมันงอนอย่างนั้นอ่ะว่า
ไอเพิ่นนะพวกฉันเครียดนะคะฉันเครียดมากนะคะเศรษฐกิจไม่ดีกูว่าไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้กูให้ช่างแต่งหน้ามาเขียนให้พรุ่งนี้แหละกูจะเขียนใหม่ตื่นมากูจะเขียนตั้งแต่ตีห้าเลยคิวกูนี่นะครับอีความดึงผ้าดึงพรุ่งนี้กูฝากถึงร้านสักคิ้วถาวรหรือคิ้วอะไรก็ได้พี่แจ๊คพออะไรเหมือนหนาวเลยเจ้าถ้าผู้ใหญ่ไม่ขอโทษก่อนเขาจะขอโทษไหมเนาะโอเคถ้าผู้ใหญ่ขอโทษก่อนแสดงว่าผู้ใหญ่ลากไปตกกลางสี่แยกไฟแดงและเป็นการที่ดับได้เลยเนาะถ้าผู้ใหญ่ขอโทษถ้าผู้ใหญ่ขอโทษแล้วเด็กไม่ขอโทษกลับดับนะจ๊ะดับนะจ๊ะดับใช่ไหมดับนะเหมือนลากไปตบสีแยกไฟแดงเลยนะใช่ไหมเมื่ออ่ะคุยมาคืออย่างนี้ถ้าเป็นนิสัยพี่โดยตรงถ้าเป็นนิสัยของพี่โดยตรงพี่จะแยกแยะว่าอ๋อเขาพูดดีนี่วะขอชื่นชมเราแต่สิ่งที่เขาอ่ะที่เราเอาไปบริจาคอ่ะเขาไม่รับอ่ะเราควรจะไปโกรธอีกคนที่ไม่รับแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเรารู้แล้วว่ามันเป็นเกมการเมืองเราก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้เก็บเอาไว้ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมที่มันถ้าสมมติว่าคนที่ไม่รับของเราอ่ะเราเลยจะไปโกรธฟาดงวงฟาดงาให้กับคนอื่นไม่ถูกต้องโดยความส่วนตัวพี่คิดนะแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเอาไปบริจาคเราถามเขาเราต้องถามเหตุและผลก่อนแล้วเราไปถามเหตุและผลว่าตอนแรกเราจะไปบริจาคคุณเซเยสแล้วทำไมฉันขนไปแล้วคุณเซโนคุณถึงปฏิเสธถ้าอย่างนั้นน่ะดิฉันก็จะเอามาประโคมข่าวแล้วก็จะบอกว่าดิฉันได้ไปบริจาคหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้แล้วตอนแรกคุยกันแล้วว่าเขารับบริจาคดิฉันเองก็จัดหาสิ่งของต่างๆแล้วก็ได้เตรียมสิ่งของเราก็รับปากกันไปแล้วว่าเขาจะเอาของของเราซึ่งเป็นการบริจาคช่วยเหลือแต่ไปถึงปุ๊บเขาไม่รับฉันก็ต้องบอกว่าหน่วยงานไหนไม่ใช่เงียบต้องพูดหน่วยงานด้วยในความคิดฉันนะฉันจะพูดนะคะว่าหน่วยงานไหนที่ทำแบบนี้แล้วหน่วยงานนั้นมันจะได้ตายไปจากโลกใบนี้เลยแล้วใครๆก็ไม่บริจาคพี่อยากขอร้องทุกๆคนนะคะเก็บเงินไว้กินดีกว่าเก็บเงินไว้กินเก็บเงินไว้ไสยกรรมเก็บเงินไปใช้นะคะเก็บเงินไปไว้ใช้จ่ายส่วนตัวดีกว่าพี่ขอร้องนะคะคุณบริจาคตั้งแต่น้องคนหนึ่งที่เป็นดาราที่ป่วยอยู่ลำพูนตอนนี้ปีก้าขาแข็งตอนที่เขาหายป่วยมามีเงินมีทองเขาไม่ได้แสดงตัวเขาไม่ได้แสดงตัวให้น่าสงสารแล้วก็ด่าเขาเช็ดเนี่ยด่าเขาไปแค่นั้นแล้วลุงอะไรที่มีปัญหาคดีน้องชมพู่อันนั้นเราก็บริจาคตอนนี้ลุงมีนิสัยที่มันกลางแล้วก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปเราเห็นหมดแล้วก็หลายๆคนที่เราเห็นและบางคนที่เราบริจาคไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ที่เราบริจาค กันไปเราเห็นหมดแล้วทำไมพี่น้องทุกๆคนไม่รู้จักการจำแล้วไม่รู้จักการหนี้แล้วพอดีพี่แจ็คช่วงก่อนสัก2ปี3ปีที่ผ่านมาพี่รู้ตัวไวแล้วพี่เองก็เป็นคนที่มีความคิดที่ไตร่ตรองกับการที่พี่ได้พูดไปเมื่อก่อนมีแต่คนด่าพี่แจ็ค
มีแต่คนด่า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 หาว่าเป็นคนใจดำแต่พี่เลือกไปทำบุญอีกด้านนึงโดยที่พี่ไม่ได้เลือกบริจาคในส่วนนี้พี่ก็ไปช่วยเหลือสังคมรอบข้างของพี่แจ็คไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือคนที่อยู่รอบตัวเราคนที่หาข้าวหาน้ำให้พี่แจ็คกินแล้วเขาลำบากจริงๆแต่เขาก็ไม่เคยไปขอบริจาคใครเขาหาข้าวหาน้ำให้เรากินเขาไม่เคยขอรับบริจาคใครเขาร่วมกันทำงานกับเราสระผมให้ลูกค้าเราดูแลลูกค้าเราเป็นอย่างดีคอยเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าแล้วเราจะใจดำบางทีทำกับข้าวให้พี่แจ็คพี่แจ็คก็ให้ทิป100ค่าทำกับข้าวบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของพี่ก็ให้100-200ถ้าเราจะบริจาคให้คนแบบนั้นเราใส่ใจคนรอบข้างเราแบบเนี้ยพี่เป็นแบบนี้จริงๆกลับกลายเป็นว่าชีวิตพี่อยู่ดีกินดีและมีความสุขสนุกสบายตื่นเช้าไปมีหน้าที่ทำงานอาบน้ำแปรงฟันไปถึงที่ทำงานก็มีกับข้าวกินแล้วถามว่าเวลาที่ไปซื้อกับข้าวมาแต่ละครั้งเด็กๆไปซื้อหมูมาแกงซื้อหมูมาทำลาบซื้อผักมาแกงปลามานึ่งถามว่าเราไม่ได้กินคนเดียวราคาที่เราซื้อต่อวันเนี่ย400-500ต่อวันกับที่เราไปซื้อ300-400กว่าบาทแต่ได้กินทีนึง10 กว่าคน 20 คนเงินแค่นี้มันได้คุ้มมากพี่ได้คุ้มเด็กของพี่ได้กินข้าวด้วยเด็กๆทุกคนได้กินข้าวด้วยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเสียแต่ค่ารถมาทำงานพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขมากนะคะการที่พี่แจ็คใส่ใจกับคนรอบข้างและก็ให้กับคนรอบข้างให้อิ่มหนีพี่มันอยู่อย่างมีความสุขทุกคนด่าพี่แจ็คเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนถ้าเพื่อนๆจำได้คนไหนจำได้บ้างคะว่าพี่โดนด่าหนักมากที่เรื่องของการไม่บริจาคหาว่าพี่โผล่ใจดำหาว่าพี่เป็นคนใจดำหาว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้พี่รู้ไว้ว่าพี่ใส่ใจอะไรพี่ใส่ใจคุณพ่อใส่ใจคุณแม่ซึ่งเลี้ยงพี่มาคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เงินไปหาหมอคุณพ่อก็หิวข้าวทีนี้เวลาพ่ออยากได้เงินกับเราแม้กระทั่ง100 หรือ 200 หรือ 1,000คุณพ่อแม่กระทั่งคุณพ่อหาน้ำมาเสิร์ฟให้เราอันนั้นอันนี้เห็นว่าลูกเหนื่อยแต่พ่อไม่ได้ต้องการเงินหรอกแต่เราต้องให้เป็นสินน้ำใจอยู่แล้วพ่อเราแม่เราแต่เพื่อนๆไม่เคยจำเอะอะบริจาคเอะอะบริจาคแล้วสุดท้ายตัวเองไม่มีเงินบริจาคจนตัวเองหมดเนื้อหมดตัวบางคนอาการหนักมากต้องไปบริจาคที่วัดบริจาคที่วัดแล้วตัวเองไม่มีที่ซุกหัวนอนให้วัดหมดจนลูกเมียจนลูกผัวลำบากลูกผัวก็ไม่มีกินตัวเองไปบริจาคให้วัดหมดแล้ววัดเป็นยังไงคะไสยกรรมทั้งตัวหลวงพ่อไสยกรรมทั้งตัวหลวงพ่อบางคนพระบางองค์เอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางเก็บให้ลูกให้หลานเขาเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับสังคมใบนี้ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของนักศึกษาแพทย์ที่ออกมาเรียรายเรื่องของเงินบริจาคถามว่าพี่รู้เรื่องนี้ไหมพี่รู้ทุกเรื่องแต่พี่เองพูดไปทุกคนก็โดนพี่ก็โดนโจมตีสุดท้ายพี่ไม่ได้สนใจพี่ก็เสิร์ฟกับความสนุกสนานให้กับทุกๆคนพี่ไม่เอาสาระให้เพื่อนเลยสุดท้ายสาระจริงๆที่คุณจะได้จากฉันคุณไม่ได้จากฉันเลยบางทีฉันอยากเตือนสตินะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยมองในสิ่งที่ฉันทำพี่แจ็คช่วยเหลือพนักงานยังไงแล้วก็อยู่กันยังไงการที่เราให้นะคะให้แบบว่าไม่ให้จนไม่ได้น่าเกลียดการให้จนคนขี้เกียจให้จนบางคนคุยเขี่ยหากินไม่เป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอย่างที่การให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในแต่ละครั้งให้จนประชาชนไม่ทำมาหากินแล้วมันมีผลกระทบอะไรเธอรู้ไหมมีผลกระทบมากเช่นผู้ประกอบการหาลูกจ้างไม่ได้หาลูกจ้างไม่ได้หาคนทำงานร่วมไม่ได้หาคนเสิร์ฟอาหารไม่ได้หาพ่อครัวไม่ได้สุดท้ายไปนอนกินเงินของรัฐบาลยกง่ายๆเลยคุณพ่อฉันได้เงินคนพิการ600ได้เงินผู้สูงอายุ600ทำให้เราชนะอะไรอีกได้อีก 2,000 กว่าบาทคุณแม่ก็ทำเหมือนคุณพ่อเบ็ดเสร็จได้ 5,000 กว่าบาทน้องชาย2คนไม่มีเงินเขาว่าเขาไม่มีเงินมาวินกับดุลเขาก็ไปทำเรื่องของเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เสียภาษีซึ่งเขาทำงานเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วแล้วเขาก็ตามกฎระเบียบของรัฐบาลเขาก็ได้เงินสุดท้าย4คนได้เป็นหมื่นกว่าบาท4คนบ้านอะสุดท้ายไม่ต้องทำมาหากินอะไรไม่ได้ทำมาหากินอะไรกินเงินรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เราอ่ะเป็นผู้ประกอบการพี่แจ็คเป็นช่างตัดผมพี่แจ็คอยากหาคนสระผมอยากหารับสมัครรีเซพชันอยากหาพนักงานเป็นผู้จัดการร้านอยากหาทีมงานเป็นทีมเวิร์ค
ทําให้ประเทศชาติมันมีอะไรที่ดีแล้วก็เป็นวัฒนจักรในเอ่ยอะไรเป็นกลไกเป็นกลไกของอาชีพมึงฉันอยู่ในแผนกความสวยงามนะของคุณทำมาหากินนะของคุณเปิดร้านอาหารมันไม่หมุนเวียนเลยมันหยุดไปหมดเหมือนรัฐบาลไปทำให้วัฏจักรต่างๆหรือระบบการทำงานแย่ไปหมดเลยล้มไปตั้งแต่ผู้ประกอบการหมดสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็ต้องการเก็บภาษีงานนี้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ปิดร้านปิดกิจการแล้วก็ทุกคนก็รอความหวังกับรัฐบาลอย่างเดียวแต่คนไหนก็ไม่มีใครกล้าที่จะลงทุนทำอะไรแม้กระทั่งเปิดร้านอาหารนะคะเพื่อนๆที่ดูก็แล้วกันว่าคนเรานะคะคนเราอ่ะถ้าเราเจออย่างนี้ไปไม่เป็นเหมือนกันอย่างพี่แจ็คเองเจอในสภาพแบบนี้พี่ก็ไปไม่เป็นประชาชนนะคะให้จนประชาชนต้องรอรับอย่างเดียวสุดท้ายรัฐบาลคิดว่าการให้เป็นการได้รับคำชมกลับมาและได้ใจเขาแต่คุณไม่คิดหรือคะว่าวันนี้เงินเขาหมดแล้วเนี่ยรอบหน้าถ้าเขาไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้รักคุณเหมือนเดิมเขาก็ด่าคุณเหมือนเดิมนะคะด่าเยื่อหมาเยื่อสัตว์เหมือนเดิมมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาได้กินได้อิ่มคุณได้ให้แค่นี้แต่คุณไม่ได้ให้อาชีพคุณไม่ได้ให้การงานคุณไม่ได้สอนให้ประชาชนทำงานแทนที่คุณจะเอาตรงนั้นมาซัพพอร์ตนะคะเอามาซัพพอร์ตเรื่องของงานการวิชาชีพต่างๆช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยแล้วก็อย่าเล็งเห็นแต่ตลาดล่างตลาดล่างอย่างเดียวเราคิดว่าไม่ไหวทุกคนก็อยู่ไม่ได้ปิดร้านกันหมดเลยและอีกเรื่องนึงตอนนี้ที่มีปัญหากันมากมายคือพวกกระทรวงต่างๆแย่งงบประมาณที่กู้กันมาเยอะมากกู้แผ่นดินกู้นะคะกู้จนสุดติ่งสุดเพดานกู้ละจนต่างประเทศเขาจะไม่ให้กู้แล้วสุดท้ายงบปีนี้กู้มาปุ๊บแบ่งไม่ลงตัวทะเลาะกันไปหนักอยู่ที่กระทรวงกลาโหมซึ่งไปทางทหารมากซึ่งข้ออ้างก็คือทหารน่ะช่วยในเรื่องของการปราบการกำจัดเชื้อโควิดการสู้รบกับโควิดซึ่งมันย้อนแย้งเพราะว่าหน่วยงานนี้ไม่ได้กระทรวงกลาโหมไม่ได้มีอะไรการแก้ไขปัญหาและไม่ได้ช่วยบรรเทาเรื่องของโควิดคุณต้องไปให้กับสธ.สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เป็นหมอเป็นโรงพยาบาลภาครัฐนะคะแล้วก็ช่วยพักเรือแล้วก็ช่วยเหลือเอกชนแล้วก็เรื่องของบัตรประชาชนบัตรอะไรนะเรื่องของประกันสังคมต่างๆพี่รู้สึกว่าประเทศไทยเราแย่ถึงขั้นวิกฤตถามว่าพี่ซีเรียสไหมพี่ซีเรียสนะคะ3ไฟเขียวนวด387ล้านให้กองทัพแก้ปัญหาโควิดและโรงพยาบาลสนามพี่แจ็คคิดด้วยว่าอย่างไรมันไม่เหมาะสมแล้วกองทัพทำอะไรเอาเกณฑ์อาหารเกณฑ์มาใช่ไหมแล้วไหนละทหารเกณฑ์มีข่าวเมื่อไหร่ที่มีทหารเกณฑ์ออกมาช่วยหามเตียงมีข่าวตรงไหนภาพอะไรที่ทหารเกณฑ์เอาออกมาหรือทหารออกมาช่วยหามเตียงผู้ป่วยเก็บศพผู้ป่วยที่โดดตึกฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็หลายๆอย่างไม่มีเลยถ้าเราทุกวันนี้ถ้าเราเก็บศพกปตตึงหามเตียงกับอาสาสมัครต่างๆนานาซึ่งมันไม่โอเคแล้วคิดดูสิคะว่าคุณไปซัพพอร์ตอะไรก็ไม่รู้จนหมอต้องขี่ซาเล้งนะคะแพ็คใส่กล่องน้ำแข็งไปเอาเซรั่มนะคะเอาวัคซีนใส่กล่องน้ำแข็งเก็บอุณหภูมิไปนั่งซาเล้งต๊อกๆๆๆไปฉีดตามหมู่บ้านซึ่งการเก็บรักษาอุณหภูมิก็ไปไม่ถึงแล้ววัคซีนคุณภาพของวัคซีนก็ด้อยประสิทธิภาพจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ดิฉันว่าอย่าทะเลาะกันค่ะเอาใครทะเลาะกันอีกเนี่ยอีเหี้ยพวกนี้ใครทะเลาะกันมึงมานี่กูจะจัดการเองใครทะเลาะกันมาดิฉันว่าใครอย่าทะเลาะกันใครทะเลาะกันมึงบอกมาใครทะเลาะกันมึงบอกกูมากูจะจัดให้ชุดใหญ่อีดอกเนี่ยวันนี้กูอารมณ์ไม่ดีนะเว้ยมึงมาใครทะเลาะกันกูกำลังพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวอีกสัตว์ใครทะเลาะกันใครทะเลาะกูกำลังเครียดกับคิ้วกูอยู่เนี่ยในเฟซค่ะอีใครพิมพ์อะไรบอกกูกูกำลังเครียดเรื่องคิ้วกูอยู่เนี่ยมึงไปเที่ยอะไรของมึงอีสัตว์มึงทะเลาะอะไรกัน
ึงว่าบ้านเมืองไม่เจริญเนี่ยเจอแต่ควายอย่างเงี้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเจ็บเจ็บกินตูดกูยังเนี่ยความรู้ไม่ได้เอามันมึงอ่ะเจ็บก้นก็เจ็บเกงในกินตูดอีกไม่ได้เอาไม้เรียวฟาดอีดอกเอาน้ำร้อนราดเลยอ่ะกูจะให้มึงด่างเลยมึงจะทะเลาะกันทำเหี้ยอะไรของมึงกูนี่พามึงไปหาสมองนี่เอาปัญญาใส่สมองสมองใส่พวกมึงนี่กูไปพูดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ฟังกูเลยกูกำลังเกลียดเรื่องคิ้วกูอยู่เนี่ยคิ้วกูไม่เท่ากันกูอยากจะปิดไลท์จะตายแล้วกูไม่อยากจะไลท์อยู่เนี่ยกูมีปัญหากับคิ้วเนี่ยกูยังเครียดกับคิ้วกูอยู่เนี่ยกูไม่เครียดอย่างอื่นเลยมึงไม่มีข้าวกินมึงยากจนน่ะมึงเครียดเรื่องนั้นน่ะกูไม่เครียดอีดอกกูมีปัญหากับคิ้วกูกับขนตากูเครียดกูเจอผู้ชายสูงวัยอายุ50กว่าอยู่ข้างล่างคอนโดเดินมาทักกูว่าคิ้วอ่ะกูเป็นสักคิ้วถาวรมาเหรอผู้ชายอายุมากแล้วมาถามกูว่ากูสักคิ้วถาวรมาเหรอกูก็กุ้มใจของกูอยู่แล้วช่างแม่งเหอะอีดอกเดี๋ยวกูปิดไลน์ละเดี๋ยวกูก็ล้างหน้าละคนไหนเขียนคิ้วคนไหนสวยๆอ่ะมึงมาสอนกูหน่อยสิอีดอกคนไหนเขียนคิ้วสวยๆมึงมาสอนกูหน่อยดิกูมีปัญหาพวกมึงเครียดไม่มีแดงกูไม่ได้เครียดอย่างนั้นกูเครียดคิ้วกูไม่สวยกูไปต่อไม่ได้เลยเฮ้ยกูเครียดคิ้วกูก็ไม่เท่ากันพวกมึงก็มาทะเลาะกินตับกินไตกันเรื่องนิดๆหน่อยๆอีกคนไหนก็เม้นไม่มีสติการศึกษาน้อยไม่มีใครว่าหรอกแต่หัดข้อสังคมบ้างอีดอกเวลาเม้นน่ะคนอื่นไม่มีข้าวแดกนะเครียดเรื่องข้าวเรื่องกินอีดอกด้วยว่าพิมพ์นาคำไฮอีกแล้วอีเหี้ยเนี่ยสันดานอีสันดานกูโมโหอีเนี่ยเดี๋ยวกูตบมึงเหมือนนมกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงพอไปอีกแล้วกูตบให้อีดอกเนี่ยกูกำลังโมโหอีจันไร
อีดอกกูรับสมัครช่างแต่งหน้าเลยพรุ่งนี้คนไหนเขียนคิ้วได้สวยมึงมาหากูเท่าไหร่เท่ากันกูไม่อั้นมาสอนกูเขียนคิ้วหน่อยอีดอกกูรับไม่ได้กูนอนไม่หลับแล้วเนี่ยแบบนี้ได้ยังอ่ะได้หรือยังคุณนี่คุณจะเปลี่ยนขนตาคุณไม่ใส่เย็นเจ็ดดูขนตาท่านดิเช็คดิพี่เอ็นเช็คขนตาให้หน่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมเหมือนลุงเขาว่าไหมข้างล่างคอนโดเนี่ยลุงอ่ะเขาบอกขนตาทำไมมันงอนอย่างนั้นอ่ะคุณแจ๊คพี่แจ๊คนาคำไฮพี่สาวน้องพิมพ์ดอกกูเครียดเหมือนกูเนี่ยช่างแม่งเถอะวันนี้มือกูดำปื้อละหางคิ้วฝั่งนึงมันเล็กอีกอันนึงมันใหญ่ค่ะเดี๋ยวก่อนเครียดอ่ะกูมีปัญหาอีดอกตรงไหนอีกวะเนี่ยอีลงก็ปากหมาอีลงสายตาไม่ดีอีลงสายตาไม่ดีลุงข้างบ้านคอนโดกูพรุ่งนี้นะกูรับสมัครคนไหนมาเขียนคิ้วกูนะเขียนคิ้วอย่างเดียวกูให้1,000พรุ่งนี้คนไหนมาเขียนคิ้วให้กูให้1,000แต่ต้องสวยธรรมชาติแต่ถ้าเขียนคิ้วไม่ต่างจากกูตบกูบอกเลยพรุ่งนี้คิ้ว1,000 บาทมาลง BTS สยามแล้วโทรหากูมาเขียนคิ้วอย่างเดียวแล้วมึงไปไหนก็ไปนอกนั้นของกูเองเดี๋ยวตาเตอเดี๋ยวกูทาเองมึงมาลงสยามมึงมาเข้าร้านกูเลย 1,000 บาทเขียนคิ้วอย่างเดียวพรุ่งนี้นัดกับกูมาแต่ถ้าคิ้วกูยังเหมือนเดิมอีกโป๊ะปังกะละมังรั่วกูตบมันบอกไปก่อนประกาศช่างแต่งหน้าประเทศไทยทั่วประเทศเลยคนไหนว่าว่างานอีดอกมึงมาเขียนคิ้วให้กูจะให้ 1,000เอาแต่คิ้วมึงมาเขียนคิ้วแล้วมึงไปไหนก็ไปเอา1,000ต้องสวยนะอีดอกต้องให้เป็นเส้นนะมึงถ้าไม่เป็นเส้นนะกูไม่จ่ายพี่แจ๊คนะคะจากคุณกาฟิลพี่แจ๊คผัวไม่เย็ดต้องทำยังไงคะกูก็ไม่รู้ไม่ใช่ผัวมึงเขาอาจจะเห็นข้อบกพร่องของมึงก็ได้เดี๋ยวติดต่อมาดามแพมไม่ค่ะอีดอกถ้ามึงเอามาดามแพมไม่กลัวรับรองกูโดนวิจารณ์ทั้งนักของเขาเน้นเข้มทุกลุกเหมือนกันหมดมาแพมแต่ถ้าเขียนคิ้วแบบมาดามแพมแล้วได้ผัวหล่อกูโอเคเหมือนผัวหล่อเหมือนมาดามแพมผัวหล่อจริงอีดอก
อืมวาสนาควยมาดามจริงเอ้ยวาสนาหีมาดามจริงๆอืมกูนี่เครียดมากเลยพันหนึ่งเดียวเอาแต่คิ้วกูอย่างเดียวแต่ถ้าคิ้วกูออกมาไม่สวยก็ตอบมึงนะกูบอกให้ฟังมึงดูคิ้วกูก่อนเนี่ยคิ้วธรรมดามาคนเดียวนี่อีดอกไม่ใช่มาห้าคนนะอีดอกคิ้วกูมีแค่นี้นะมาคนเดียวกูจะเลือกคนเดียวแล้วมาสอนกูเขียนคิ้วด้วยกูให้พันหนึ่งแต่ถ้าเขียนให้กูไม่สวยกูตบนะบอกไว้ก่อนมึงจะหวังจะได้ออกร้านกูนะบ้าเหรอไปได้ไงโควิดอ่ะดอกพูดอย่างนี้เขาก็ไม่คงไม่มาตัดผมมั้งคะคุณดอกพูดอย่างนี้ร้านอาหารก็เปิดไม่ได้มั้งคะคุณดอกกูมีปัญหามากเลยขนตาล่ะขนตาเปลี่ยนเองมีทุกไซส์มีตั้งแต่เบอร์ทุกเบอร์อันนี้ขนตาเนี่ยมันฮิตมากอีดอกที่ชัยนาทกับอ่างทองอยุธยาขนตาลิเกกูไปซื้อขนตาลิเกมาใส่แต่พรุ่งนี้กูจะเปลี่ยนขนตาเป็นนางเอกช่อง7ก่อนนอนขนตามีหลายแบบแบบที่กูใส่เนี่ยนางงามมันใส่กับลิเกมันใส่พวกนี้เนี่ยกูจะเปลี่ยนใหม่เป็นนางเอกช่อง7ตอนหลงป่านางงามช่อง3ดาราช่อง3นางเอกช่อง3ก่อนนอนแล้วก็ดาราช่อง7หลงป่ากูจะเอาขนตาแบบนั้นตอนหลงป่ามึงเคยเห็นดาราไม่อีดอกหลงป่าอยู่ในป่าขนตา5วันขนตายังมีอยู่เลยกูได้กุ้มใจจริงๆเลยหรือจะเอาพี่ป้อมพี่ป้อมเขางานเยอะอีดอกเขาไม่ว่างเขาทอดปนินเขาทอดปนินอยู่เขาไม่ว่างเขาทำรายการทอดปนินเอาพี่ชาติก็ได้พี่ชาติอ่ะเขาขายขนตาได้ตรงกูนี่เครียดจังเลยเหงื่อแตกเต็มตัวเลยเนี่ยขนตากูมีทุกไซส์อืมนี่เย็นๆดูตาฉันนะเย็นๆดูแบ็คกราวด์สีขาวดูแบ็คกราวด์สีขาวเธอเห็นอะไรในตาฉันไหมมันผิดเหรอเอาแม่สีตาไปเขียนเด้อครับย่างอืมแต่ละคนดอกมึงมีมั้ยอ่ะมึงเอาใครก็ได้ที่มันเขียนคิ้วสวยๆอ่ะแถวร้านสยามมีร้านสักคิ้วไหมอีดอกจะใช้งานตอนเย็นพรุ่งนี้มีประชุมกับไบเดนไปสักคิ้วตอนเย็นเหรอหน้ามันก็ได้บวมอีดอกกูจะเขียนกูจะไปเรียนสักคิ้วใหม่กูเครียดคิ้วทำไมไม่มีเส้นคะก็นั่นแหละกูโดนด่ามาเนี่ยอืมในความคิดเขาอะอืมคิ้วมันจะต้องเป็นเส้นเรียงอย่างนี้อีดอกเดี๋ยวคืนนี้กูจะปลูกคิ้วก่อนกูไม่ไปไหน15วันกูจะเอายาปลูกคิ้วมาปลูกคิ้วเดี๋ยวก่อนอืมขนตาธรรมชาติมากเพื่อนว่าธรรมชาติหนึ่งแล้วสิกูหงุดหงิดจะคุยเรื่องของโควิดก็ไม่คุยจะคุยเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่คุยพูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยนะตอนแรกดิฉันนะคะระยะนี้ดิฉันเองนะคะ
ระยะนี้เอาเฉลยก็แล้วกันระยะนี้พี่แจ็คทำอะไรฟังนะคะฟังนะคะดิฉันเองไประยะนี้นะคะพี่แจ็คเองไปสนใจดูบ้านแถวสวนผักนะคะหรือว่าไปทางสถานีรถไฟบางว่าหรือทางนู้นนะคะสนใจบ้านเดี่ยวพี่เองก็ไปดูที่นะคะโดยการที่ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็กะว่าจะซื้อบ้านตุนแล้วก็จะซื้อไว้สัก 2-3 หลังในช่วงนี้อ่ะฟังนะคะแต่แล้วเนี่ยทางผู้ใหญ่ที่เรานับถือกันเนี่ยเราก็ไปปรึกษาเขาว่าเป็นนาทีที่เราควรจะซื้อบ้านแบบนี้ไว้ไหมเพราะหนึ่งเราได้ลดราคาเยอะในช่วงของโควิดทุกคนเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ซื้อแต่ตัวเองก็ไปดูมาแล้วว่าตัวเองชอบในความชอบของส่วนตัวเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราซื้อไว้ในยุคนี้และอนาคตต่อไปอีกสักพักหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆบ้านมันก็จะตกเทรนตกมันก็จะล้าสมัยนะคะพี่ก็คิดอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเรารออีกหน่อยแล้วอีกหน่อยมันก็ต้องว่ารอตกเทรนอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อยู่แล้วเราไม่มีอายุถึง300ถึง400ปีแต่ถ้าเราไปซื้อตอนนี้ก็เอาตามนี้แหละเพราะปัจจุบันเขาฮิตแบบนี้เขาอยู่เทรนแบบนี้แล้วก็อยู่เทรนแบบนี้ช่วงที่เรามีลมหายใจเราจะอยู่นะคะตอนแรกพี่ก็กะว่าจะไปซื้อทิ้งไว้สัก2หลัง3หลังช่วงนี้เพราะว่าซื้อไว้เก็งกำไรบ้างกะกำลังจะไปซื้อแล้วก็อาจจะนะคะอาจจะย้ายอาจจะเอาคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่นู่นนะคะบ้านบิ้วยังครับไม่ใช่บ้านบิ้วนะคะเป็นบ้านที่เขาสร้างเสร็จแล้วอ่ะบ้านเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ใช่ศาลพระภูมินะคะซื้อบ้านตอนแรกเล็งๆไว้ที่สวนผักเพราะว่าคุยกับน้องผู้ชายไว้ว่าน้องผู้ชายลูกค้าประจำทำผมตัดกันมาตั้งแต่เด็กนะคะใช่ช่วงนี้ให้กอดเงินไว้ก่อนทุกคนก็บอกไว้แบบนี้แล้วน้องผู้ชายคนนั้นบอกว่าพี่แจ็ควันนั้นผมไปตลาดผมลองเอาเงินไป1,000ผมไปซื้ออยู่แถวพระราม5ตลาดพระราม5หรืออะไรสักอย่างนี่แหละพี่ก็ไม่เข้าใจผมซื้อหมดไป600กว่าบาทผมกินได้10วันผักเฉพาะผักเฉพาะหมูเป็นผักเป็นหมูเป็นไข่ผมถือเงินไป600กว่าบาทผมซื้อของมาใส่ตู้เย็นปกติผมซื้อแก๊ปสั่งแก๊ปสั่งร้านอาหารมากินกับแฟนผมอยู่กับแฟนแค่2คนแล้วมันเปลืองมากนะคะเดือนนึงหลายพันบาทแต่ตอนนี้ผมอ่ะไปตลาดทีนึงซื้อมาเยอะแบงค์พันเหลือด้วยหลายร้อยเลยแล้วผมเอามาเก็บเอามาไปทำอาหารกินทำอาหารมื้อละ2อย่าง3อย่างนะพี่แจ็คยังเหลือเลยกินได้ไป10วันเลยทีนี้ผมก็คิดว่าบางทีถ้าเราทำเองกินเองเราก็จะได้มีเงินไปผ่อนบ้านอีกผมซื้อบ้านตอนนี้มันอยู่ที่3.7 ล้านเขาลดให้ผมหลายแสนจากร้านบ้านหลัง4 ล้านกว่าของเขาซื้อเป็นทาวน์โฮมเหมือนบ้านพี่แจ็คเลยแต่พี่แจ็คกำลังคิดว่าบ้านในกรุงเทพดิฉันมันไม่ได้มีบ้านเดียวและมีพื้นที่ฉันอยากได้ไงแต่ที่ต่างจังหวัดฉันมีพื้นที่มีบ้านแล้วแต่ฉันเองก็กะว่าไปเล็งที่สวนผักระยะนี้คนไหนที่เจอพี่แจ็คแถวสวนผักตอนเย็นๆหรือตอนประมาณสัก 4-5 โมง 6 โมงถึงทุ่มนะคะอย่าตกใจหรืออย่าแปลกใจเพราะพี่ไปดูที่ดูโครงการนะคะเดี๋ยวให้พิมพ์ไปสอน มาอยู่นนท์พี่แจ็คอากาศดีมีท้องนาหรอนนทบุรีหรอพี่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงกับมันดีเพราะว่าไปสวนผักดีไหมถ้าน้องบอกว่านนทบุรีดีบอกว่ามีท้องนาโอเคพี่จะไปนะคะแต่พี่อยากได้บ้านเดียวนะไม่ได้เอาทาวน์โฮมนะลักติรมก็สวยนะครับเดี๋ยวพี่ไปดูพี่อยากได้แถวชานเมืองนะคะพี่อยากได้แถวชานเมืองที่มันมีนกอะไรนะนกขาวๆนกกระยางหากบหาเขียดอะไรเงี้ยพี่ชอบแม่ระหว่างชีวิตในกทม.กับต่างจังหวัดชอบฟิลไหนมากกว่ากันคะดูปากนะคะพี่ชอบชีวิตต่างจังหวัดมากที่สุดในโลก
แต่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอาชีพอะไรที่มันเจริญได้แต่ถ้าเรามาที่นี่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาใช้ชีวิตเรามาหาเงินกินง่ายอยู่ง่ายนะคะบ้านเดี่ยวอ่อนนุชเยอะค่ะแถวลาดกระบังเดี๋ยวพี่ไปดูบ้านเดี่ยวรัตติลมมันอยู่แถวไหนรัตติลมพี่เองก็มีความสนใจที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวที่นี่พี่เอาไว้ซุกหัวนอนเอาไว้นอนอย่างเดียวนะคะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนน้องคอมเขาก็จะออกไปช่วยงานที่บ้านเขานะคะที่ธุรกิจที่บ้านสิ้นเดือนวันที่25นะคะบางพีก็มีใช่ไหมตอนแรกฉันสนใจที่สวนผักสวนผักนะคะเพราะว่าก็เห็นว่าใกล้บางว่าใกล้ตลาดโพหลายๆอย่างตรงนั้นเราขับรถมาทำงานเราอาจจะไปนอนแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะคะไม่ได้ซื้อให้ใครซื้อให้ตัวเองซื้อเก็บซื้อเก็บเที่ยวสวนผัก32มีหลายโครงการครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูนะครับคุณกฤตนะคะพี่ขอโทษนะพี่ขอพูดอีกรอบนึงนะคะเกี่ยวกับคิ้วของพี่ถ้าคนไหนที่จะมาเขียนคิ้วพี่พรุ่งนี้นะคะที่จะมารับจ้างเขียนคิ้วพี่พรุ่งนี้พี่ขอเน้นเป็นเส้นนะคะไม่ได้เอาทาปื้นแบบนี้นะคะคือพรุ่งนี้พี่จะไม่รับลูกค้าเลยนะคะไม่ตัดผมลูกค้าเลยพี่จะให้น้องเขียนคิ้วให้ทั้งวันเลยนะคะน้องไม่ต้องรีบ 1,000 บาททําให้พี่สวยๆพี่ขอคิ้วสวยๆ 1,000 บาทนะคะพี่จ้างเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองดูนะคะว่าใครที่มีความสามารถเครียดเลยอีดอกโดนคนกระหน่ำเอาให้เขียนเส้นนะเดี๋ยวว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูก่อนฉันจะให้เธอดูคิ้วจริงๆของฉันเดี๋ยวฉันมาเธอใจเย็นๆนะถ้าเธอคิดว่าฉันทำไมพี่แจ๊คถึงเขียนคิ้วเป็นเส้นไม่ได้มาดูพร้อมกันฉีกแป๊บนึงเครียดอีดอกอย่าว่างนั้นอย่างนี้เลยอีดอกนี่คือพี่แจ็คเองเครียดนะเครียดมากเครียดหนักมากไม่ได้พูดเล่นนะเครียดในอีดอก
มึงส่งเลขที่บัญชีอะไรมาดีน้องพลอยพลอยพลอยไมเซล่าเนี่ยกูโกนอีดอกนะคะเนี่ยคิ้วจริงๆกูมีแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยคิ้วจริงๆกูเหลือแค่เนี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีน้อยอีดอกแล้วก็กูโกนมันออกหมดอ่ะแล้วกูก็โกนตรงนี้ออกเนี่ยกูโกนข้างล่างออกหมดเลยเนี่ยแล้ววันพรุ่งนี้ต่อไปพี่จะเริ่มเลี้ยงคิ้วนะคะแล้วพี่จะเริ่มเลี้ยงคิ้วแล้วนะคะให้คิ้วพี่อ่ะให้มันมีมาตรงนี้นิดนึงอะค่ะให้มันมาตรงนี้ข้างล่างขึ้นไปแล้วทุกวันนี้พี่ใช้มักง่ายพี่ใช้ที่โกนหนวดนะคะแล้วก็ถูอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะแล้วพี่เครียดจริงๆนะคะเครียดเรื่องคิ้วแล้วก็เนี่ยคิ้วฉันเหลือแค่นี้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยฉันไปเอาออกเยอะเกินไปนะคะฉันเอาออกข้างล่างออกเยอะเกินไปแล้ววันพรุ่งนี้นะคะดิฉันจะเอาข้างล่างไม่โกนไม่ดึงใดๆทั้งสิ้นนะคะพรุ่งนี้จะไม่มีกันแล้วฉันจะไปกันเอาที่สยามนะคะคาดว่า3วันคิ้วฉันกลับมาหมดนะคะแล้วก็คิ้วฉันยาวไวอยู่แล้วฉันเองก็เครียดเนี่ยคิ้วจริงๆมันเหลือแค่นี้แต่เพอมีความสามารถไหมเขียนให้มันเป็นเส้นหน่อยพันหนึ่งเอออีดอกคิ้วกลัวก็ได้เนี่ยเนี่ยแม่พูดถึงชีวิตสวยหรูกับชีวิตติดดินมีความต่างกันอย่างไรเดี๋ยวกูจะบอกให้มึงฟังแม่ขอดากรรมอย่างใดก็ได้โอ้ยอีวอกเดี๋ยวก่อนกูกำลังกุ้มอกกุ้มใจกิ้วกูอีตัวเฮยนี่คิ้วกูจริงๆเหรอแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิ้วจริงๆฉันเป็นสระอีกนะคะคิ้วจริงๆฉันหนามากคิ้วถึงตรงนี้เลยคิ้วจริงๆฉันเท่านี้เลยอ่ะคิ้วจริงๆฉันเต็มหน้านี่นี่หนามากแล้วฉันกันออกกันเยอะเกินไปกันสูงขึ้นจนเหลือที่ข้างบนนิดเดียวนะแล้วต่อไปนี้ข้างล่างอ่ะฉันจะเริ่มเลี้ยงแล้วนะฉันจะเริ่มเลี้ยงคิ้วฉันแล้วอีดอกกูแล้วก็เปลี่ยนขนตาใหม่ทีนี้กูก็หาผัวใหม่กูพูดเลยนะคะกูเครียดไม่ได้หาโหยฉันเป็นคนที่คิ้วดกมากเธอรู้ไหมว่าฉันดึงคิ้วออกทุกวันเดี๋ยวกูลบหน้าก่อนลบไปเลยดีกว่าอีดอกต่อไปนี้กูไม่โกนแล้วกูต้องใช้ใบมีดกูจะไม่ใช้ที่โกนหนวดไหนๆก็ลบแล้วอีดอกลบไปเถอะกันไปกันมามันเหลือข้างบนนิดนึงอีกนะเหลือเท่ากับหมอยหมานะปล่อยคิ้วธรรมชาติปล่อยสัก5วันพี่แจ๊คบางทีหนูก็เขียนเปลี่ยนทุกวันคิ้วฉันอะจริงๆอะอยู่ข้างล่างนี่ถ้าฉันไม่เขียนคิ้วสักวันหนึ่งได้แท้ไม่ถอนนะคิ้วฉันเต็มเอียดเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เธอจะเจอคนลุกใหม่อีกคอ3วันสะดุ้งสะเด็ดมดใหญ่มันสะดุ้งหักปอมึงอีกวะนะเจ้า
วันต่อวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่กันคิ้วฉันจะไปกันที่ทำงานหรือฉันจะเริ่มต้นตรงนี้ใหม่ฉันจะเลี้ยงตั้งแต่ตรงนี้ฉันจะเลี้ยงคิ้วตั้งแต่ตรงนี้มาแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าคิ้วฉันน่ะมาตั้งแต่ตรงนี้ข้างล่างนี่ฉันจะเลี้ยงใหม่หมดเลย3วันคิ้วฉันเต็มเอียดเลยทุกวันนี้ฉันถอนเอาถอนเอามันเหลือน้อยอีดอกกูกันจนเหลือนิดเดียวแต่ถ้ากูสวยปุ๊บนะคิ้วกู3วันคิ้วแล้วคิ้วกูงอกมานะมึงเอ้ยแล้วกูกินยาปลูกผมอีดอกคิ้วกูสั่งได้ถ้าคิ้วกูกลับมาแล้วคิ้วกูดกนะอีดอกกูจะหาผัวให้เลิศเลยไม่มีพุงแม้แต่น้อยเดียวเลยมึงคอยดูกูโมโหเดี๋ยวลุงได้เจอแน่กูเครียดอีดอกแฮริสปูคิ้วนิดนึงก่อนอีดอก1,980 บาท1,980เหลือ1,290มึงเจอกูแฮริสฮาน่าช่วยด้วยฮาน่าช่วยพี่ด้วยฮาน่ากูฟาดแฮริสเลยอีดอกโอ้ขนคิ้วขนตานี่นี่กูจะเอาอย่างนี้ให้ฉ่ำเลยเจ๊ต้องเรียกหัวกิ้วเจ้าหัวกิ้วตัวเนี่ยเจ้าเหลือยังดีกว่าวิทย์ครับเหลือกิ้วนะคะปู่คิ้วแม่งเลยชีวิตฉันอะคิ้วฉันดกมากคิ้วฉันอยู่ตรงนี้เลยอะเหมือนเจมเรืองศักดิ์อะอีดอกเหมือนพี่เป้าสายยันอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอะกูกันออกกันอะแล้วขนตาเนี่ยคนไหนอยากได้อีดอกนะคะมึงมาเอากับกูคนไหนอยากได้ขนตารุ่นนี้กูบริจาคกูมีทั้งหมด10กว่าโคมึงอยากได้ไหมอีดอกกูมีทั้งหมด10กว่าแผงแผงละ160กูจะทิ้งพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วต่อไปนี้นอกจากขนตาแบบนี้กูจะไว้ใส่ไปงานเท่านั้นขนตาแบบนี้กูจะใส่ออกงานเท่านั้นใส่ไปงานงานแบบงานกลางคืนนะคะเป็นงานกลางคืนงานแต่งงานบวชงานโกนอย่างเงี้ยนะคะแม่เวลาลบหน้าแม่ดูแก่มากตีนกาชัดเอาอีดอก44อีดอกทองกูเครียดไม่ยากกูไม่ยากมึงอยากได้เป็นเส้นใช่ไหมนี่ไงอีดอกมึงอยากได้เป็นเส้นใช่ไหมนี่ไงโอ้ยอีดอกเดี๋ยวมึงอยากได้เป็นเส้นเดี๋ยวกูทำให้เป็นเส้นให้ดูวิธีการทำเดี๋ยวกูทำให้เดี๋ยวกูทำให้ดูอยากได้เป็นเส้นดีนักเดี๋ยวกูมีวิธีใส่กาวเข้าไปนิดนึงวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นมันงอกไม่ทันอีดอกขนตามันงอกไม่ทันกูก็ต้องแก้ไขพรุ่งนี้มันก็ต้องมีพริกบ้างนะคะเขาเรียกมีพริกนะคะคดีพริกพรุ่งนี้นี่เลยอีดอกนี่เลยนี่เลยนี่เลยมึงยาไม่ทันดีนักมันยาไม่ทันอีดอกโอ้ยอีดอกอืม
มึงยาไม่ทันดีนักนะนี่จริงอีดอกมึงอยากให้เป็นเส้นดีนักพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้กูจะเอาผมลูกค้ามาใส่กูจะเอาผมลูกค้ามาประดิษฐ์ทีละเส้นละเส้นระยะนี้3วันอีดอกกูก็โกนไปนะไปโกนขวาคิ้วกูพังพินาศสันตโลไปหมดเลยอ่ะต่อไปเนี้ยกูจะไม่ใช้ที่โกนหนวดโกนแล้วอีดอกนี่เป๊ะอีดอกนี่นี่เอาไม่อยากอยู่ใช่ไหมคิวนี่ไงพรุ่งนี้ไงคิวเป็นเส้นอีดอกเรียงตัวเป็นเส้นเลยคิ้วพรุ่งนี้เจอกูแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสคิ้วไม่เป็นเส้นใช่ไหมวาดอีดอกไม่ยากนะคะทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ตัวเองของเราไม่งั้นก็วาดเอาก็ได้อ่ะไม่เอาก็ได้แบบนี้ไม่เอาก็ได้ตอนนี้กูโมโหคิ้วตัวเองกิ้วก่อนนี้กูกำลังหาทางออกนะคะเป็นเส้นเลยมึงนี่แหละอีดอกคิ้วกูเรียบร้อยละเขียนเองก็ได้ไม่ยากหรอกกูจะไปแล้วนะมึงกูเครียดพรุ่งนี้น่ะรออีก3วันเนาะเขียนเองสวยเนาะแม่เห็นภาพเลยน้องก็เลยมีปัญหาเรื่องกิ้ว